กล่าวสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้ของช่องเกมฟิวนี่แหละครับฟู้วันนี้ผมจะมาเล่นเกมระบวกแมปพันวันพันวอพันวอสมุนเลเตอร์นั่นเองนะทุกคนมันจะเป็นแมปในการต่อยกำแพงแล้วก็จะมีกำลังกายก็อยู่ที่ตรงไอ้รูปกล้ามอะทุกคนแม้จะมีกล้ามทุกคนมันจะบอกว่ากล้ามกล้ามนี้ได้ทีแล้วแต่เองก็จะเป็นเลเวล1ต่อยรอบนึงก็จะบวก1นะทุกคนนี่นะบวก1แล้วก็ยังมีสปินให้สุ่มฟรีนะดิจะได้อะไรถ้าผมโชคดีพอก็อาจจะได้ไอ้สีแดงก็ได้แต่ผมไม่โชคดีไงโอ้โหจริงๆมีของตั้งเยอะนะอย่างอื่นไม่เอาอ่ะมาวันนี้ดีกว่าโอเคนะเอาสักประมาณ200แล้วก็ทุกคนนี่งี้กดปิดกดเปิดก็ได้นะมันจะต่อยให้เองจริงๆไม่ต้องมานั่งต่อยให้ก็ได้จริงๆไม่ต้องมานั่งต่อยกดต่อยให้เองเลยนี่ไงได้ถุงมืออันใหม่มาแล้วมันจะช่วยให้บวกเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเนี่ยรู้สึกเหมือนไม่เพิ่มอ๋อมันเพิ่มความไวทุกคนเออเนาะผมเพิ่งจะสังเกตว่ารู้สึกว่าเวลาต่อยมันจะต่อยเร็วขึ้นนะมาก็เราต้องต่อยกำแพงให้แบบไปให้ไกลที่สุดนะทุกคนไม่รู้ว่ามันสุดทีเท่าไหร่ทิปต่อยโอ้ยใกล้ถึงแล้วทุกคนอีกนิดเดียวโอ้โห1,000เลยเนี่ยโอ้โห1,400เลยแต่ก็ไม่แปลกตีแค่14หรอกครั้งเองไปต่อยให้ได้เฮ้ยแล้วคนข้างหลังผมจะถึงก่อนแล้วเนี่ยเฮ้ยเขา300เลยเหรอโอ้โหถ้าเขาไปก่อนก็คือแบบผมโคตรอ่อนแอเลยนะโอเคผมอ่อนแอใช่ผมรู้ว่าผมอ่อนแอค่ะเขามาที่หลังใช่แต่ก็ไม่เป็นไรก็จะไม่แปลกว่าผมมีแค่100แล้วผมก็เพิ่งจะเข้ามาเล่นเองนะทุกคนอึ๊บได้1วินกว่าจะชนะแต่ละเกมยากลำบากจริงๆเราต้องเริ่มตั้งแต่การสุ่มไข่ธรรมดาก่อนแล้วกันน่าจะง่ายสุดละถ้าดวงดีก็จะได้อีพิกเลยไหมได้สามันขอระดับแรก็ได้แรก็ดีอันคอมมอนก็ดีตอนนี้ขอระดับแรก็ได้โอ้โหเอามาทำไมอย่างน้อยก็ทำประโยชน์ได้แล้วกันคูณ 1.5 ไม่รู้ว่าต่อยได้ทีละเท่าไหร่อันนี้คือข้อกลุ่มถึงจะได้ไหนดิต่อยได้เท่าไหร่บวกทีละ2ใช่ไหมใช่บวกทีละ2แล้วก็รับรางวัลแค่นี้500ละเร็วทันใจเดี๋ยวรอสักประมาณ1,000อ่ะค่อยมาอัดอีกทีลูกโอเคทุกคนผมมีคนดูผมมีประมาณ1,000แล้วนะทุกคนแล้วก็กดการบัตรอัตโนมัติเลยมันจะเล่นโดยไม่ต้องไปกดต่อยให้นะจริงๆเราแค่กดปิดฝึกแล้วไอ้แม่ดิกดเปิดอัตโนมัติฝึกฝนแล้วก็เปิดอัตโนมัติฟาร์มวินก็ไม่ต้องทำอะไรมากอย่างนี้จริงๆเราไม่ต้องเดินด้วยซ้ำใช่ไหมคนดูได้5วินมาแล้วเอารับ5วินสิได้รับแล้วนะทุกคนนี่อีซี่เดี๋ยวรอสัก10วินแล้วกันผมอยากรู้ว่าโลก2ใช้เท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันแหละอ๋อโลก2ใช้10วินพอดีเลยโอเคแล้วก็วิธีการที่ผมจะจบคลิปนี้ได้ก็คือการที่ผมจะไปโลก4นั่นเองนะทุกคนโลก4เท่านั้นถึงผมจะจบคลิปนี้ได้เดี๋ยวต่อยไปเรื่อยเดี๋ยวเราก็ใกล้ไปโลก2แล้วนะอีกแค่นิดเดียว2 รอบต้องเร็วกว่านี้เกินใหม่ได้ใช่ไหมเนี่ยเกินใหม่แต่ว่าต้องมีกำลังประมาณ 2,500 ใช่ป่ะแต่ว่ามันจะช่วยให้บวกเพิ่มอีก 10% ผมคิดว่าถ้า 100% น่าจะดีนะ 100% มันจะช่วยคูณแบบ 100% เลยนะทุกคนต่อยไปเรื่อยอย่างนี้แหละรอบช้าแล้วก็จะหยุดมาไปด่านไปโลก2ได้เลยนี่เอาเมื่อกี้อะไรขึ้นฟรีอันนี้เหรออ๋อรับฟรีเหรอนี่ดูสิสัตว์เลี้ยงรับฟรีงั้นก็ใส่เลยแล้วกันไหนๆก็ไหนๆโอเคเอ้าปิดทางนี้ใช่ไหมเอ้านี่ไปโลก2ได้แล้วเอ้าไปได้นานแล้วไม่ใช่เหรอเดี๋ยวตอนแรกผมเห็นน่าจะไปได้นานแล้วต้องใช้สุ่มไข่15วินเหลือเนี่ยทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรผมก็จะมาออกกำลังกายรอแล้วกันไม่สิฝึกฝนมันจะฝึกฝนรอคนดูนะทุกคนเดี๋ยวพยายามคำนวณอยู่ว่ามันบวกทีละเท่าไหร่บวกทีละ8ใช่ปะเฮ้ยไม่ใช่ดิบวกทีละ6เหรอ
อ๋อทุกคนเจอแล้วมันน่าจะบวกทีละ 6.5 นะผมก็เลยจับจังหวะมันไม่ทันมันน่าจะมีจุด5นะทุกคนผมก็เลยจับจังหวะของเกมไม่ทันจับเท่าไหร่แต่ก็น่าจะบวกเยอะอยู่แหละอ่ะงั้นก็รอให้ผมซักโอ้โหอันแรกก็ 3,000 ละงั้นรอสัก 5,000 นะทุกคนถึงผมจะพูดว่าถ้ารอ 5,000 แต่ว่าผมก็ได้วินมาแบบงงๆคือผมได้วินมาแบบงงจริงๆโอ้อันนี้ตั้งใช้ตั้ง30หรออันนี้ชนะจะได้เท่าไหร่ผมอยากลองอยากรู้เหมือนกันแต่ก็ฝึกฝนต่อแล้วกันเราสัก 2,000 อ่ะขอชนะสักรอบถ้าชนะรอบนึงได้5วินก็ถือว่าดีนะได้5วินก็ถือว่าเยอะแล้วนะอ่ะมาลองไปสู้กันได้เท่าไหร่แค่ 2,000 ก็ไม่เท่าไหร่นะก็พอใช้ได้ดีๆมันจะไปได้ไกลขนาดไหนโห 10,000 เลยเหรอตี5รอบ 10,000 ก็ถือว่าอ่อนเหมือนกันก็ตีแค่5รอบเองถ้าตีสัก100รอบนี้ก็นานนะนี้มันไม่นานอะไรเท่าไหร่จริงๆเราไม่ต้องเดินนะเดินให้เองผมจะไปเดินทำไมก็ไม่รู้ก็ผมเคยชินเฮ้ย 20,000 แล้วเนี่ยประมาณตี11รอบใช่ป่ะอันนี้ต้องตี12รอบก็คือคูณ2นะต้องไปหาร2เพราะเรามี 2,000 จริงๆ2014ใช่2014ใช่เนี่ย2014อ่ะพันละชนะละเฮ้ย10วินเลยเหรอเฮ้ยเยอะเนี่ยเอ้ยอันนี้ถือว่าเยอะอยู่ขอลองซูมไข่หน่อยละกันขออย่าได้คอมมอนอย่าได้คอมมอนขออันคอมมอนก็ยังดีขออันคอมมอนก็ยังดีเฮ้ยโหบอกว่าอยากได้คอมมอนอยากได้อันคอมมอนมากกว่าเอาตำนานมาให้เลยเยี่ยมโอ้โหดีจัดเลยคนดูคูณ 4.5 หรอไม่รู้ได้เยอะเปล่าเอาเผื่อไปต่อยอันที่มันกดปิดแล้วก็กดฝึกฝนอ่ะเฮ้ยบวกเยอะเท่าไหร่เนี่ยเอ้ยบวกเยอะอยู่นะบวกเยอะอยู่เราต้องไปซื้อถุงมืออันใหม่แล้วนะเอานี้แล้วกันมันก็ช่วยเพิ่มความเร็วจริงๆเราไม่ได้เสียเมื่อกี้เสียเปล่าเสียใช่ไหมเมื่อกี้ผมเหมือนกดซื้อปุ๊บมันก็จะเสียเงินไอ้เสียกำลังด้วยที่เราซื้อนั่นเราได้เอาได้สปินฟรีรับเลยแล้วกันอะไรเนี่ยมันคืออะไรอ่ะคูณพลัง2เท่าพลังนี่คือพลังต่อยไอ้นี่หรือว่าพลังต่อยนั่นน่ะเดี๋ยวลองไปหาดูก่อนดีกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าคือพลังโอเคทุกคนผมรู้แล้วนะมันไม่ใช่คูณ2เวลาต่อยแต่มันเป็นคูณ2เวลาต่อยพวกนี้ต่างหากเนี่ยทุกคนดูดิเห็นไหมแค่หน้าขนาดแค่ 3,000 ยังต่อยได้เยอะอะไรขนาดนี้ลองคิดดูแป๊บเดียวผมก็คงได้เยอะแล้วล่ะขอเวลาแค่แป๊บเดียวได้เยอะ10วินใช่ไหมล่ะผมก็จะ FK อย่างนี้ไปสักประมาณ10นาทีอะเพราะว่าไอ้มันคูณ2ประมาณ30นาทีใช่ป่ะก็ได้ทีละ10ก็อีกไม่นานเดี๋ยวก็ไปโลก2กันนะไม่ต้องตัดด้วยนะคือไม่นานจริงๆอ่ะแป๊บเดียวอ่ะ199เหรอพี่เฮ้ยจริงไม่เดี๋ยวคนดูรอแป๊บเดียวเองไม่น่าจะนานมากหรอกแต่สำหรับผมในตอนนี้ก็คือจะไปซื้อจริงๆผมก็คิดว่ามันจะคูณให้ผมได้ต่อยคูณ2แบบฝึกคูณ2นะจริงๆมันช่วยพลังงานหมัดคูณ2ผมรู้สึกว่าถ้าผมไปมันก็จะเสียเวลาค่าแทนที่จะมารับวินใช่ไหมล่ะเอ้ารับสิเฮ้ยรับสิเฮ้ยเกมเป็นไรอ่ะว่าทำไมไม่รับให้อ่ะทำไมเกมไม่รับให้อ่ะก็ไม่ได้หยุดเวลานะขณะเพื่อนเดินปกติเดี๋ยวนี่ได้ละได้ละเร็วเกินไปลองใหม่อีกครั้งเดี๋ยวผมชนะเอาใหม่นั่นแหละเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้นเลยแต่มันก็ต่อยเร็วขึ้นนะจากตาตอนแรกนี่แหละแป๊บเดียวสักครู่เดียวผ่านละผ่านอีกละผ่านสิเฮ้ยเกมเป็นไรเนี่ยรับทำไมรับไม่ได้เนี่ยเอาโอ้โหคนดูผมจังชอบเลยเกมติดบั๊กคนดูจะเข้าใจไหมฮะคือเกมติดบั๊กอะทุกคนแล้วเมื่อกี้คือจะภาพประมาณว่ามันบวกวินรัวไงที่ทุกคนลองคิดดูดิถ้ามันไปติดบั๊กแบบ
ด่านเยอะๆอย่างเงี้ยเออมันจะดีขนาดไหนวะไม่รู้แหละงั้นขอไปซื้อไข่ก่อนแล้วกันขอสักตัวหนึ่งเอามาสิตัวหนึ่งขอตัวระดับอันตัวแรงก็พอตัวแรงก็ดีตัวแรงก็ดีอยู่ตัวแรงมันก็พอเป็นประโยชน์ได้นะทิปถอดตัวที่มันแบบไร้ประโยชน์ออกไปใส่ตัวแรงแทนคูณ 3.3 ก็มันมีประโยชน์อยู่นะก็พอใช้ประโยชน์ได้กดใส่สิใส่ละงั้นก็ไปต่อยรอแล้วกันออกกำลังกายสักประมาณ 10,000 แล้วก็บุกโจมตีแบบรัวๆเลยโอเคทุกคนดูผมขอเปลี่ยนใจแล้วกันเป็นจากเวฟด่านที่สี่กลายเป็นด่านที่5แล้วกันนะรู้สึกว่ามันง่ายกว่าสิ่งที่ผมคิดอีกตอนแรกผมก็คิดว่ามันจะยากนะจริงๆง่ายมากอีซี่ไม่น่าจะยากอะไรมากเลยทุกคนก็รออย่างนี้ไปเรื่อยโอเคทุกคนคนดูตอนนี้เหลือรอบสุดท้ายแล้วนะผมก็จะ500แล้วเอาหยุดเล่นก่อนจริงผมก็ไปด่านต่อไปได้แล้วแต่ผมคิดว่าจะเล่นต่ออีกสักรอบนึงเฮ้ยไม่ใช่ด่านนี้ไม่ใช่ด่านนี้ผิดด่านเล่นด่านนี้ต่างหากผมจะเล่นด่านนี้ให้หมดไปก่อนนะคนดูแล้วค่อยไปเล่นอีกด่านเว็บด่านที่4นะแล้วถ้าพอถึงโลก5ผมก็จบคลิปเลยนะทุกคนมาโอเคพังละเอาเขิบไปกดต่ออีกแล้วอ่ะทุกคนดูถ้าผมเผลอไปกดต่อยเมื่อไหร่ผมก็จะเล่นต่อเหมือนเดิมเพราะว่าสิ่งที่ผมเสียไปก็คือเวลาที่ผมเผลอไปกดต่อยไม่คือมันกดต่อยให้เองนะผมก็คิดว่าอีกไม่นานผมก็คงไม่ได้ไปหรอกเนี่ยนะเนี่ยมันเดินให้เองอ่ะใช่ไหมพี่มันกดเดินให้เองอ่ะแต่ผมก็ไม่คิดที่จะออกหรอกนอกจากมันจะเลิกต่อยให้เองเนาะทำไมผมไม่กดเลิกต่อยแค่นี้จบมันจะได้ไม่ต้องไปต่อยโดนตั้งนานไม่คิดเนาะทุกคนตั้งนานไม่คิดไม่คิดอะไรตอนนี้นะมาโลกที่4แล้วตอบโลกต่อไปก็คืออ่าไม่มีโลกอื่นแล้วหรอเดี๋ยวๆผมจำโลกผิดหรือเปล่าเนี่ยชิปลองมองโลกกว้างๆสิโลกแรกโลก2โลก3โลก4ก็ถูกแล้วนี่นี่โลก4อ่ะโลกต่อไปนี่คือโลกอะไรเฮ้ยอันนี้ผมว่าแล้ว210เป็นจริงด้วยขอระดับตำนานจริงๆผมอยากได้สุดก็คืออีพิกอะเอาอีพิกมาก็ได้อีพิกก็ได้อีพิกก็ยังดีอีพิกมาอีพิกมาอีพิกตัวนึงอีพิก2ตัวเลยเอาสุ่มต่อดิเอาอีพิกมาอีพิกดีอีพิกดีโอ้โหคือแบบมันจะนั่นเกินไหมคือความรู้สึกผมก็ตอนนี้คืออยากกดดีเบิร์กมากแต่ว่าตั้งนานไม่กดแล้วตอนนี้ผม20,000ต่อ2,500นี่นะแล้วจะไปกดทำไมคือแบบ20,000หายไปหมดเลยนะทุกคนดูคือผมหามาตั้งนานนะ20,000เนี่ยใส่นี่ไปอันนี้ถอดอันที่มันอ่อนที่สุดก็อันนี้เอาถอดออกแล้วใส่นี่ไปโอ้ยโหตำนานของฉามของโลกแรกยังดีกว่าอีพิกโลก4อีกอ่ะโอ้โหน่าเหลือเชื่อที่ไหนล่ะมาต่ออย่างนี้ดีกว่าฝึกฝนเดี๋ยวคราวนี้ผมจะทำให้แสนหนึ่งเลยเพราะว่าเริ่มต้นนี่มันเท่าไหร่อ่ะเริ่มต้นก็400,000แล้วผมก็มีคูณ2อีกใช่ไหมล่ะไม่เป็นไรมีคูณ2อยู่ก็เกมแรกเอาสัก100,000แล้วกันนะคนดูครับผมคิดว่ามันน่าจะไม่มีโลก5หรอกก็คือมันดูเหมือนไม่มีอันถัดไปแล้วงั้นถ้าไม่มีโลก5ผมก็คิดว่าจะเอาตัวนี้50,000ละก็คือผมจะคิดว่าชนะด่านเนี้ยลดสักรอบนึงก็ได้ไม่ตัวนี้ผมใช้คูณ2ก็ดาเมจทีละ100,000ต่อหมัดนึงนะทุกคนหมัดนึงก็จะดาเมจ100,000ก็ถ้าชนะได้ก็จบคลิปเลยแล้วนะไม่รู้ว่าจะชนะได้หรือเปล่าแต่ว่าก็ดาเมจก็แรงนะดาเมจทีละ100,000แต่เลือดนี่700,000อันนี้ก็800,000ใช่ป่ะอันนี้ก็80,000ไม่ได้850,000อันนี้872,500อันนี้900,000เลยเหรอแต่ว่าสุดท้ายน่าจะ1,000,000นะโอ้โหไม่ใช่สุดท้ายแล้วนี่มีโอ้โหไอ้นี่1,000,000 1,400,000
44รอบแต่ก็ไม่ได้เยอะอะไรสำหรับผมแล้วตอนนี้ล้าน8ก็ไม่ได้เยอะ18รอบเองผมบอกอยู่ว่า100รอบอ่ะถึงจะเยอะเอออันนี้ 250,000 ไม่เยอะไม่ดิอันนี้ 2,500,000 ก็ไม่เยอะก็คลิป5ได้แค่เศษเดียวของไม่ดิได้แค่1ส่วนของ 25% ของทั้งหมดคือ100ใช่ไหมล่ะเออชนะละขอซุ่มขายสุดท้ายก่อนจะจบคลิปแล้วกันนะขอให้ได้ตำนานเถอะตำนานจะดีมากเลยครับโอ้ยอูได้ฉะงั้นพูดมั่วแล้วได้ด้วยนะทุกคนดูอันนี้คือเราควรจะเอาตัวไหนออกดีอ่ะตัวนี้ออกนี่แหละตัวนี้ยังอ่อนแอกว่าตัวที่ดีที่สุดเลยโอ้ยอันนี้ก็ดีกว่าอยู่ดีแหละอันนี้ก็คือเป็น3ตัวก็คือไอตัวระดับแร3ตัวแล้วมาบวกกันอ่ะเออโกงอยู่นะคนดูอยากเห็นใช่มั้ยว่าตี100รอบเป็นยังไงนี่นะกดรีแล้วก็มาเล่นนี่แหละนี่คือการบอกว่าโจมตี100รอบเนี่ย100รอบของจริงบอกเลยว่าอันนี้100รอบของจริงกว่าจะตีไม่ดิล้านรอบเลยด้วยซ้ําไม่ดิเดี๋ยวผมคำนวณก่อนโอเค 10,000 รอบถ้าที่ผมคาดเดาไว้น่าจะถ้าตีทั้งหมดนี้ก็น่าจะล้านนึงแต่ว่าถ้าตีแผ่นที่แผ่นเดียวก็จะประมาณ 1,000 แล้วก็ถ้ารวมไปแบบวักๆก็จะประมาณ 100,000 นะเออทั้งหมดผมคิดว่าน่าจะ10ล้านอะถ้ารวมทั้งแถวอะ10ล้านทีอะกว่าจะได้ไม่ใช่10ล้านรอบอะโจมตี10ล้านรอบไม่ใช่10ล้านทีนะที่มันจะมีแบบหลายอันนั่นแหละก็จะเป็นพวกบีนะครับสำหรับวันนี้ผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งทุกคนแล้วก็ผมขอลองดูก่อนแล้วกันว่ามันคืออะไรโอ้โหเข้าใจแล้วมันมีโลค่าจริงๆด้วยแต่ต้องใช้ 25,000 แล้วคือผมคิดว่ามันไม่มีโลค่าไงแล้วคืองั้นไม่เป็นไรจบคลิปแค่นี้แหละงั้นไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายตอนแรกคือผมคิดว่ามันไม่มีโลค่าผมก็เลยจะกดรีเบิร์กนะทุกคน